สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านวันนี้มาช้าหน่อยนะคะมาบ่าย2และของโรมาเนียค่ะบ้านเราก็5-6-7ทุ่มหนึ่งแล้วเนาะทุ่มหนึ่งละก็วันนี้มีหลายๆเรื่องเลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าไปอ่านหนังสือแล้วก็ไปนั่นมาได้เจอมาแล้วก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็เพิ่งรู้อะค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าก็ปฏิบัติจาก YouTube เหมือนกันตอนที่เริ่มใหม่ๆก่อนอื่นนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านเลยที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะเห็นมีบางท่านเข้ามาสวดใหม่ๆแล้วก็มาถามว่าขอวิธีการสวดที่ถูกต้องหน่อยครับคือดิฉันก็เลยเขียนบอกเขาไปนะเพราะว่าแต่ดิฉันบอกแล้วนะคะว่าดิฉันอาจจะไม่ได้สวดเต็มเหมือนที่หลวงตาม้าพาสวดใน Facebook Live หรือว่าที่เราอยู่ในดูใน YouTube นะคะอาจจะไม่ได้สวดเต็มขนาดนั้นมียายท่านหนึ่งเมื่อวานมาเขียนด้วยว่าขอฟังการวิธีการสวดของคุณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดิฉันจะบอกคร่าวๆนะคะดิฉันจะไม่ได้บอกแบบนั่งสวดให้ฟังเลยเนาะดิฉันก็จะตั้งนโม3จบแล้วก็ตามด้วยถวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือกล่าวคำว่าพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธัมมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิค่ะแล้วก็ตามด้วยกล่าวคำว่าพุทธังชีวิตตังนี่คือ1จบนะคะแล้วก็ตามคำด้วยกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้ก็1จบค่ะแล้วก็ตามด้วยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย3จบค่ะแล้วก็กล่าวน้อมบารมีของท่านมาการที่กล่าวน้อมนี่ค่ะดิฉันอาจจะไม่ได้เหมือนหลวงตามานะคะดิฉันจะกล่าวคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีบางท่านไม่ได้ดูคลิปเก่าๆแล้วก็มาถามว่ากล่าวยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะดิฉันกล่าวว่าลูกขอน้อมบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในอนาคตบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีของพระโพธิสัตว์บารมีของบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์บารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็ดิฉันก็ใส่พระอาจารย์ที่ดิฉันนับถือนะคะลงไปที่ดิฉันรู้ก็จะมีที่ดิฉันใส่ก็จะมีหลวงพ่อปานหลวงพ่อสนหลวงพ่อสุขหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็จะมีหลวงปู่ม่านแล้วก็จะมีหลวงพ่อพุทธจารย์โตหลวงพุทธจารย์โตของเราอะค่ะแล้วก็จะมีหลวงพ่อพุทธแล้วก็หลวงตาม้าแล้วก็พระอาจารย์ที่ดิฉันนับถือพระอาจารย์มีนะคะก็คือน้อมบารมีท่านมาแล้วก็บอกว่าขอบารมีท่านจงแผ่ไปทั่ว3ไตรโลกธาตุทุกครั้งที่ดิฉันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้แก่โลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณแล้วก็ขอให้บุญนี้กุศลนี้จงแผ่ไปถึงเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะว่าใครเราจะแผ่ให้ใครญาติพี่น้องเราตอนแรกเราใส่ให้คนเป็นก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนโลนแล้วก็ใส่ญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ใส่แล้วก็เมื่อดิฉันกล่าวแบบนี้เสร็จแล้วดิฉันก็จะบอกว่าขอให้บุญนี้กุศลนี้จงบังเกิดแก่ในหลวงร.9พร้อมพระองค์จักรีวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็พ่อจตุคามรามเทพที่ดิฉันนับถือเนาะแล้วก็ดิฉันก็จะกล่าวบอกว่าขอให้บุญนี้กุศลนี้จงแผ่ไปถึงพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสดคนทันยักษ์ยมพญาคุดพญานาคเมืองลับแลฤาษีดาบทท่านยมทูตท่านยมพบาลแล้วก็ดิฉันให้ตอนนี้ให้ตลอดก็คือจะมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลกับวัดกุดีดาวพร้อมถ้วยบริวารของท่านที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นแล้วก็ให้บุญนี้กุศลนี้จงแผ่ไปถึงตาไข่ลูกศิษย์หลวงปู่ทวดนี่ก็จะให้ท่านทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคือแล้วก็พระอินทร์พระพรหมที่ดิฉันเห็นหน้าท่าน
คิดเห็นภาพท่านเมื่อไม่นานคือใครที่เข้ามาในมโนเข้ามาในสมองดิฉันช่วงที่ดิฉันแบบสวดไปเรื่อยๆเราจะมีภาพใหม่ๆของพระอาจารย์ท่านใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะน้อมบุญกุศลนั้นถวายให้ท่านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะคะเมื่อครูบาอาจารย์เราจะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะคิดเห็นภาพท่านแบบแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาทั้งที่เราอาจจะไม่ในเนี้ยในช่วงเนี้ยชาติภพเนี้ยเราจะไม่ใช่ลูกหลานท่านแต่เราไปคิดเห็นภาพท่านได้ไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดิฉันก็จะน้อมท่านมาถวายบุญกุศลที่ดิฉันทำถวายไปถึงท่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องอันหนึ่งเล่าให้ฟังในการที่ดิฉันน้อมบุญแล้วก็ถวายให้ท่านทุกวันเนี่ยค่ะมีพระอาจารย์ที่แม่ถวายที่ดินเนี่ยค่ะคือน้องสาวเนี่ยจะชอบซื้ออะไรที่กรุงเทพเนาะแถวบ้านมันนอกไม่มีก็จะชอบซื้อแล้วก็ฝากกล่องไปแล้วบอกว่าแม่คะเอาอันนี้ไปถวายพระอาจารย์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งน้องซื้อรังผึ้งนะคะไปรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งอะค่ะที่เขาแบ่งเล็กๆเนาะใส่กล่องไปแล้วก็เอาไปถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยถามว่าพูดบอกว่าลูกสาวดีเนาะอะไรที่ดีๆก็เอามาถวายพระทำไมไม่ถวายกรรมฐานบ้างคือทำไมไม่ถวายกรรมฐานท่านบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็เลยมาเล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวก็เลยมาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันเลยบอกว่าโอ้ยเราเข้าใจแล้วคือดิฉันน่ะคือบุญทุกกุศลที่ดิฉันสวดทุกวันเนี่ยค่ะดิฉันบอกว่าทุกขณะจิตที่ดิฉันทำบุญหรือว่าสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยดิฉันถวายให้ท่านทุกวันเพราะว่าดิฉันจะมองภาพท่านแล้วก็กราบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยน้องสาวก็เลยพูดอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยว่าเธอไม่เคยถวายสิ่งที่เธอทุกบุญทุกกุศลที่เธอปฏิบัติภาวนาใช่ไหมน้องบอกไม่เคยคิดเลยยายดิฉันเลยบอกว่าเราอะถวายท่านทุกวันนะก็คือเหมือนท่านอะน้องนะปฏิบัติอยู่แล้วแต่ทำไมน้องไม่เคยกล่าวถวายท่านเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนท่านรู้อะค่ะท่านมีญาณอย่างรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านคือพูดเฉพาะน้องสาวคนนั้นนะคะคือไม่ได้พูดในเกี่ยวกับตัวดิฉันเหมือนท่านอยากให้เราเอามาเล่าให้กันฟังแล้วบอกอยากให้ดิฉันบอกน้องว่าเออเนี่ยสิ่งที่เธอปฏิบัติเนี่ยน้อมถวายท่านทุกวันสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละค่ะคือขนาดดิฉันอยู่เมืองนอกนะคะดิฉันก็จะแผ่ไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยถวายให้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนาะแม้กระทั่งที่ท่านในความคิดเนาะแม้แต่ท่านที่มีชีวิตอยู่หรือว่าท่านที่มรณภาพไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคือเป็นการฝึกจิตให้เรามีความเขาเรียกว่าอะไรคะความเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนคือให้เรามีจิตใจที่เป็นกุศลนะคะแบบนี้นะคะก็คือดิฉันจะเล่าอะไรอย่างหนึ่งให้ฟังดิฉันสวดมนต์มาจะ3ปีแล้วดิฉันก็มีปัญญาเพิ่งเกิดเหมือนกันดิฉันกลับบ้านค่ะดิฉันได้ไปได้หนังสือเล่มนี้มาน้องสาวให้มาเนาะแล้วก็จะมีรูปหลวงปู่ดูด้วยแบบนี้ค่ะรูปหลวงปู่ดูนะคะแบบนี้เลยก็คือแล้วตั้งแต่กลับมาก็ไม่เคยเปิดอ่านเลยค่ะไม่เคยเปิดอ่านเลยแล้วทีเนี้ยก็วันก่อนก็เลยมาเปิดอ่านเนาะเปิดอ่านดูก็โอ้แบบรู้สึกดีมากเลยมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้อะค่ะและตอนที่เริ่มสวดได้ปีแรกนะคะก็ได้พระผงจากน้องมาแล้วก็ไม่เคยกำเอามากำสวดเลยเพราะว่ากลัวพระผงท่านจะดำเพราะเวลามือเรากำบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้ล้อมกรอบนะคะได้มา 3-4 องค์แต่ว่าไม่ได้มีกรอบนะคะเป็นแค่พระผงแบบล้วนๆเลยก็กลัวท่านจะดำก็เลยไม่เคยเอามากำสวดเลยและทีเนี้ยวันก่อนมาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะก็เลยรู้ท่านบอกว่ามีพระผงมีลูกแก้วแต่ไม่เคยเอานำมากำสวดนี่ก็คือไม่เหมือนมีของดีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นก็เลยอ่านแล้วทีเนี้ยก็เลยไปเลือกพระผงที่ตัวเองมีอะค่ะไปเลือกพระผงที่ตัวเองมีแล้วก็เลยเอามาเลือกดูว่าจะเอาองค์ไหนที่เราจะมากรรมสวดก็เลือกได้มาองค์หนึ่งก็คือพระเหนือพรมพระเหนือพรมค่ะดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะตอนที่ดิฉันไปอยู่ห้องน้องเนาะกลับบ้านตะกี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเราขอรูปโปสเตอร์หรือว่าอะไรของพระหลวงปู่ดูในสี่